แคปซูลยืนหลับฮะสนใจไหมคะยืนหลับแล้วมันจะสบายไหมอ่ะมันจะคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะมันจะเป็นห้องทรงแคบแล้วก็เป็นยาวในแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะข้างในจะมีท่านวางเท้าเบาะรองนั่งแล้วก็ที่สำหรับวางแขนศีรษะเนี่ยให้ซบหลับได้มีตัวเลือกปรับระดับความสูงด้วย ลูกค้าจะได้หลับสบายขึ้นปิดประตูแบบนี้มืดๆเลยแคปซูลยืนหลับเนี่ยไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าไปเพื่อหลับในท่ายืนนะคะแต่เปิดเข้าไปลูกค้าสามารถจะนั่งฟุบหลับบนโต๊ะได้ครั้งละ20นาทีเจ้าของไอเดียบอกว่าแคปซูลยืนหลับนี้เนี่ยต้องการให้สำหรับสำนักงานที่บางทีมีพนักงานที่พักผ่อนไม่พอใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการที่จะให้พนักงานพักผ่อนในพื้นที่ที่แคบๆมันสามารถไปตั้งได้เพราะญี่ปุ่นเขาทุกอย่างมันแคบหมดเลยใช่ไหมคะกำหนดวางจำหน่ายก็คือธันวาคมปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่ทดลองให้ใช้บริการคาเฟ่ของเนสกาแฟสาขาที่ฮาราจูกุโตเกียวคนไปใช้บริการกันเยอะรีวิวกันเพียบเลยค่ะต้องไปลองดูว่ายืนหลับมันจะเป็นยังไง